ยังไงกับซีซั่นนี้คิดยังไงกับซีซั่นนี้คือหลายๆคนถามผมแบบมันเป็นคำถามที่เจอแบบทุกไลฟ์เลยว่าช่วงนี้ว่าเอ้ยพี่คิดยังไงกับแรงซีซั่นนี้วะแบบมันเป็นยังไงบ้างในมุมมองพี่ซีซั่นนี้เหรอไม่โอเคครับไม่โอเคเพราะว่ามันเข้ามาเล่นแรงอ่ะแล้วมันแทบจะไม่เสียอะไรเลยอ่ะมันแค่แบบลบ35ทุกแรงอ่ะคนก็เลยไม่กลัวแต้มเสียกันพวกแรงสูงนะแล้วด้วยความที่แต้มคิวมันเอาออกไปใช่ไหมมันมีแต้มคิวอยู่แหละแต่ว่ามันน้อยมากอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนส่วนหนึ่งอ่ะก็จะเล่นกันแบบเฮ้ยแบบยังไงแต้มเราเอ้ยเขาเรียกอะไรนะยังไงคิวไปก็ไม่ได้แต้มอยู่ดีงั้นเราแบบแรดไปหนูเลยดีกว่าแล้วการแรดของผู้คนเหล่านี้ที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคอ่ะคือแรดมันวิธีการเล่นแบบแรดมันการแรดเนี่ยคือการไปซ่อนเว้ยไปซ่อนไปแบบไปติ๋มไม่ทำอะไรเลยใช้คำนี้ดีกว่าแล้วผมว่าช่วงนี้ซีซั่นเนี้ยแรดเยอะมากเยอะแบบเยอะจนแบบไม่อยากเล่นอ่ะคือแบบไม่อยากเล่นแรงเพราะว่าแบบเอ้ยกูไปกูจะเจอเพื่อนร่วมทีมแบบนั่งอยู่ในมุมแล้วก็แบบเอฟเคตั้งแต่ต้นวงยังยันท้ายวงไม่ทำอะไรเลยบางทีของอะไรเงี้ยไม่เก็บไปซ้ำเล่นวอลคิรีแล้วก็ไปอยู่บนภูเขาอะไรเงี้ยอันนี้คือผมว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะคือผมว่าเดเวลลอปเปอร์อ่ะคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะจะทำการปรับแรงมาให้คนเลือกที่จะเล่นโพซิชันและเน้นเล่นท้ายวงมากขึ้นเว้ยเขาออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นเว้ยว่านะตามทฤษฎีอ่ะแต่ประเด็นคือมันจะมีพวกแบบเล่นติ่มเกินไปจนมันไม่ทำอะไรอยู่อ่ะซึ่งมันทำให้แบบหนึ่งคือเกมไม่หนุกแล้วก็แบบมันไม่ใช่การเล่นที่ถูกต้องเว้ยคือจริงๆแล้วอ่ะการเล่นอันดับที่ถูกต้องอ่ะคือการสแกนวงแล้วก็เข้าไปดูว่าเฮ้ยตรงไหนอยู่ในโพซิชันที่ดีที่สุดแล้วก็สู้กันเพื่อที่เอาจุดนั้นเว้ยแต่พวกนี้มันไม่ได้เล่นอย่างนั้นไงมันเป็นประเภทแบบเฮ้ยเขาสู้กันเหรอไม่เราจะไปเข้าโพซิชันต่อไปเราจะติ๋มอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยผมเคยโดนด่าเพราะว่าแบบเฮ้ยมึงไปสู้ทำไมวะโง่อะไรเงี้ยผมเจองั้นด้วยแล้วก็อีกประเภทนึงเลยก็คือพวกเล่นแบบวิ่งไถซึ่งคุณจะเห็นพวกวิ่งไถจะเป็นประเภทแบบพวกแรงสูงพรีเดเตอร์มาสเตอร์คือมันรีบจบเว้ยมันรีบจบรีบวิ่งไถแล้วมันไม่กลัวแต้มลดแล้วเพราะว่าซีซั่นก่อนพวกผู้คนเหล่านี้ถ้าเขาแพ้ไฟอ่ะเขาจะลบตาเราประมาณ150เว้ยซีซั่นนี้เหรอลบ35ชนะตัน1บวก500แน่นอนครับผู้คนเหล่านี้เขาไม่กลัวแต้มลดเลยเพราะแบบถ้าแพ้แล้วแต้มลดแล้วไงอ่ะลบ35แล้วเขาวิ่งถ่ายได้เขาก็วิ่งถ่ายดิก็เลยยาวไปครับก็คือมันจะแบ่งออกเป็น2แบบอย่างชัดเจนไปเลยก็คือพวกวิ่งถ่ายสุดๆกับพวกแบบติ่มไปเลยอ่ะวิ่งถ่ายมันมีอยู่ทุกซีซั่นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าซีซั่นนี้ที่เป็นปัญหาที่ผมแบบไม่ชอบเลยคือพวกติ่มมันติ่มจนแบบน่าเกลียดอ่ะแบบจะพาไปสู้จะพาไปเติร์ดมันก็ไม่ไปอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าพวกนี้น่าจะเป็นปัญหาซีซั่นนี้ผมว่ามันก็เลยต้องแบบหาตี้กันแบบจริงๆจังๆเลยคือถ้าเราไม่มีตี้บางทีมันจะเจอเพื่อนที่แบบเล่นในแบบที่เราไม่ต้องการเยอะไปหมดแล้วมั้งเดี๋ยวรอให้อีก59วิสแกนวงต่อไปแล้วก็ไปอยู่วง3ยาวๆเลยถ้าเดาเล่นๆก็ออบิทัลนี่แหละมั้งไม่ก็ GT แถวนั้นออบิทัลว่ะวงเรายาวเลยถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียว30วิผมไปรูทก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยกลับมาสแกนวงแล้วค่อยเข้าโพซิชั่นอ๋อคำแนะนำสำหรับคนที่วิ่งตามทีมไม่ทันอย่างนั้นหรอคุณต้องดูตัวเองว่าคุณตามไม่ทันเพราะอะไรอ่ะตามไม่ทันเพราะว่ารู้ช้าหรือเปล่าหรือว่ารู้ทางที่เพื่อนรู้ไปแล้วหรือว่าแค่รู้ช้าคือมันต้องดูตัวเองอ่ะคุณหรือว่าเพื่อนมันแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็วิ่งไปตายอันนี้ก็มีนะคือบางทีมันก็ไม่ใช่ความผิดเราที่เราแบบรู้ช้าเราไม่ได้รู้ช้าแต่บางทีเพื่อนก็รู้ไวเกินไปเว้ยมันต้องดูคลิปแล้วก็บอกอ่ะเอาจริงแบบรู้ยังไงให้เร็วอะไรเงี้ยก็สำคัญนะ no I'm about to evil no need คืออันเนี้ยไม่ใช่การแรดเว้ยอันนี้คือการเล่นในโหเว้ยคือมันจะแอบน่าเบื่ออันนี้คือแบบถ้าเล่นในแข่งก็คือเล่นอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบคือคนน่าจะอยากให้เล่นแบบนี้แบบ developer น่าจะอยากให้เล่นแบบนี้
วิ่งสวนกับใครเนี่ยมีแม็กไหมจ๊ะสวยมากว้าวว้าวตามสวยเหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูให้หลังจากตอนนี้โอ้ยขอร้องแล้วเพื่อนอย่ารู้อย่างงานเห็นแล้วใจไม่ดีมีอาสามมั้ยนะไปอาสามจังไม่มีสิทธิ์กระสุนไม่ค่อยมีอ่ะมันจะมีแม็กอยู่นะชิวเจอชิวเกินคือเขาอยู่ขอบวงกันหรอวะทำไมชิวขนาดนี้โอ้โหยาวไปครับคือถ้าทุกคนเล่นแบบถูกต้องอ่ะคือสแกนวงแล้วก็เข้าไปนี่ไปสแกนวงแล้วก็พยายามมาดันจุดที่ผมอยู่ตอนเนี้ยมันคือจุดแบบเบสโพซิชันมันคือก็สปอตอ่ะมันคือเมืองที่ดีที่สุดเมืองที่คุณควรจะเล่นนะแต่ตอนนี้นะเมตาแรดที่น่าเกลียดที่แบบผมว่าทำให้เกมไม่สนุกอ่ะคือไอ้พวกเล่นโลบ้ากับไลฟ์ไลน์อ่ะแล้วพอเพื่อนตายปุ๊บมันก็วิ่งหนีอ่ะเดี๋ยวก็ค่อยไปชุบเพื่อนอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันแบบมันดูแบบมันคือแบบสไตล์แบบแรดแบบขี้แพ้อ่ะไม่อยากใช้คำว่าขี้แพ้ว่ะแต่ว่าแม่งเป็นอย่างนั้นอ่ะแบบติ่มอ่ะเออใช้คำว่าติ่มแล้วกันติ่มเกินแบบซีซั่นแห่งการแรดอ่ะซีซั่นแห่งการหนูมันเป็นซีซั่นที่แบบทำเอฟเฟกต์แปดเปื้อนอะเจ็ดตี้อยู่ในวงนะเออต้องตีแบบนี้สิแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะเพื่อทำยังมึงปล่อยมันชุบอย่างนั้นเหรอโอ้โหเออสุดยอดเอฟเฟกต์สนุกชิลเลยนะว่าที่สุดเชื่อไหมว่าอีสองตัวนี้ติ่มแบบติ่มไม่เอาเลยครับแม่ผมต้องไป 2-1 ในบ้านเลยนะไอ้ดีว่ะอีแบ็คคาเวอร์เนี่ย
ได้อีก3รั้วสี่ตี้มีในห้องนี้1ตี้ไอ้ห้องไอ้โหมึงช่างกล้าโอ้ฟักอ้าวไอ้ผ่าตัวนี้เดี๋ยวนะเชี่ยหนูนี่ไงพวกหนูไม่ทำอะไรเลยอ่ะหนิวบี้คืออะไรวะถ้าผมซ้ำแล้วผมแบบสับเกาะได้อะชนะเลยเว้ยหนิวบี้คืออะไรวะไม่ใช่แปลว่าแบบมือใหม่ใช่ไหมแปลว่าเจ๋งหนิวบี้หนิวบี้โอ้หนิวบี้หนิวบี้เหรอ whatอ๋อแปลว่ายอดเยี่ยมนะว่ายอดเยี่ยมอ๋อยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสวัสดีครับผู้เรียนมาสเตอร์ได้แต่หนุกดีวะ เหมือนมาโซโล่นะเหมือนกูมาโซโล่เลยผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน